สวัสดีครับที่ได้ไปก็มีสายอันนี้นะครับเป็นสายของแท้เป็นแบบหนานะเป็นสายแบบดีนะครับส่วนเลนก็ไม่ได้รับไปด้วยนะครับแต่จริงๆก็แอบอยากให้เอาเลนไปด้วยนะ แล้วก็อันนี้เป็นซีรีส์ N85 นะครับเท่าที่เคยเจอมันประมาณ86 87เนี่ยถือว่าสูง85เนี่ยก็ถือว่าสูงนะทั่วไปเนี่ยจะเจอ80 81 82นะครับไอ้เลขที่มันผลิตหลังเนี่ยมันก็ยิ่งแสดงว่ามันผลิตมาปีหลังๆก็มีโอกาสเสียได้น้อยกว่าแต่ว่ากล้องฟิล์มเนี่ยมันก็มีโอกาสเสียได้หมดนะครับอันนี้ขึ้นฟิล์มเดี๋ยวผมลองเทสสปีดนะครับค่อยๆไล่นะครับอันนี้4พาร์ทนะสุดท้ายแล้วโอเคไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าก็ใช้มาแล้วหัวหนึ่งนี่ตั้งเวลาถ่ายนะครับโอเคต้องบอกก่อนนะครับสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่เคยใช้นิคอนนะก็เขาต้องเอาก้านกลางออกมา30องศาจะเป็นล็อกของมันอย่างนี้แต่นิดนึงถ้ามันวัดแสงมันไม่ทำงานนะครับอันนี้ก็ขึ้นดีนะเป็นซิมโบลิกลบก็คืออันเดอร์นะฮะแล้วก็ปรับเนี่ยมันก็ขึ้นวงกลมเนี่ยก็พอดีบวกก็โอเวอร์นะครับก็ยังทำงานครบอยู่นะแล้วก็ขึ้นเอาเลื่อนก้านตรงนี้นะครับแล้วขึ้นฟิล์มมันจะกลายเป็นภาพซ้อนนะอันนี้ก็ขึ้นฟิล์มปกติเสียงก็จะต่างกันนะครับยกตรงนี้ขึ้นมาหมุนปรับเป็น ISO นะครับขึ้นฟิล์มแล้วเก็บก้านเข้าไปแบบนี้มันก็จะเป็นล็อกนะครับล็อกชัตเตอร์ไปในตัวแล้วก็เปิดฝาหลังต้องเกี่ยวก้านตรงนี้เข้าหาตัวนะครับปุ๊บถึงจะดึงขึ้นได้นะโอเคใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบข้อร่องตรงนี้นะครับสีขาวมันก็จะกินฟิล์มเข้าไปนะครับอันนี้ก็นิ้วอย่าไปโดนนะครับเปรียบเสมือนดวงตานะโอเคการทำงานก็มีประมาณนี้ฐานก็เป็นฐานใหม่ผมเพิ่งใช้ไปแค่ม้วนเดียวนะฮะแล้วก็ใช้เทสประมาณ 2-3 รอบนะน่าจะยังไม่หมดนะครับโอเคขอบคุณมากๆครับ